สวัสดีค่ะเกรซนะคะนรินทร์ชดาภัทรวรโชติค่ะมิสไทยแลนด์เวิลด์2019ทูตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขค่ะปีนี้ก็คือตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าคนที่จะได้ครองมงกุฎเนี่ยจะได้ไปแข่งที่ประเทศอินเดียนะคะเราเรียกว่าเป็นการนำเสนอแนวคิดของผู้หญิงยุคใหม่เนาะที่กล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะใช้ชีวิตรวมไปถึงสามารถยืนด้วยขาของตัวเองได้ดังนั้นเราอยากจะถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยให้ผู้เข้าแข่งขันสาวงามทุกท่านเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่บวกแล้วก็ถ่ายทอดความทัศนคติที่ดีตรงนั้นเนี่ยไปสู่คนอื่นๆด้วยค่ะจริงๆอยากให้เต็มตัวก็คือ1การรู้จักตัวเองเนาะรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองเข้าใจในเรื่องของโครงการแล้วก็นำเสนอแบบที่เป็นธรรมชาติก็คือเอาตัวความเป็นตัวเองนี่แหละค่ะมานำเสนอเกสว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกสมองหาอยู่เนาะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้มีความ outstanding มากกว่าคนอื่นพอเวลาที่เรา represent โครงการ represent ตัวเองเนี่ยมันน่ามองแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาทำจริงค่ะเคล็ดลับมัดใจหรอเกสว่าอย่างที่เกสบอกอะส่วนตัวของเกสเองคือการแบบพูดแล้วก็การพยายามตอบคำถามในแบบที่เราคิดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดรวมไปถึงความเข้าใจคือเกสว่าถ้าเราเข้าใจในบริบทเวทีเข้าใจในโครงการเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดให้กับคนในสังคมได้รับรู้อะค่ะมันจะทำให้เราสามารถถ่ายทอดได้อย่างราบรื่นแล้วก็ถ่ายทอดได้ง่ายมากขึ้นทำให้คนเข้าใจในเมสเซจที่เราต้องการที่จะสื่ออยากจะฝากถึงสาวทุกคนที่กำลังเต็มตัวอย่าไม่อยากให้กดดันตัวเองแล้วก็เครียดอยากให้เหมือนมาสนุกมาหาประสบการณ์มีความสุขไปกับมันใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแต่ละวันค่ะเกสเชื่อว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วผลงานของทุกคนน่ะจะดีแน่นอนค่ะแกอยากจะชวนสาวทุกคนเลยเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Miss Thailand World 2023นะคะปีนี้เราเปิดรับสมัครแค่2วันเท่านั้นนะคะสำหรับออดิชั่นก็คือวันเสาร์ที่26กับวันอาทิตย์ที่27ค่ะสิงหาคมนี้นะคะอย่าลืมนะตั้งแต่เวลา10โมงถึง6โมงเย็นค่ะที่สตูดิโอ8อาคาร7ช่อง7 HD ค่ะสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ดูรายละเอียดได้ที่ Web Miss Thailand World ได้เลยนะคะแล้วก็เพจต่างๆ Instagram ต่างๆของ Grace แล้วก็ทาง Miss Thailand World ด้วยก็มาสมัครกันเยอะๆนะคะรอฟังโครงการของทุกคนอยู่ค่ะ